สวัสดีครับทับสิบเบี้ยนสิ่งมีชีวิตลี้ลับอย่างพูดผีวิญญาณและปีศาจในแต่ละตำนานมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไปแต่ความน่ากลัวนั้นแทบจะเหมือนกันทุกที่โดยเฉพาะในตำนานญี่ปุ่นซึ่งมีความสยองขวัญสั่นประสาทกันมากๆขนาดเป็นเรื่องเล่ายังหลอนขนาดนี้ถ้าโผล่ออกมาจริงๆรับรองว่าเพ่งกันป่าราบแน่นอนฟูตาคุจิโอนะหนุ่มๆคนไหนไปเจอสาวสวยระหว่างทางตอนกลางคืนอาจจะต้องเช็คให้ดีนิดนึงเพราะเธอคนนั้นอาเปฟูตาคุจิโอนะหรือปีศาจสาวสองปากก็ได้เนื่องจากดูผ่านๆแล้วเหมือนคนปกติมากยกเว้นบริเวณต้นคอด้านหลังที่มีปากพร้อมลิ้นและฟันซึ่งมันจะมีความตะกะมากหิวอยู่ตลอดเวลาใช้ผมแทนมือเพื่อหยิบจับอาหารเข้าปากหากไม่รับอาหารตามความต้องการก็จะสร้างความเจ็บปวดแก่เจ้าของร่างอย่างแสนสาหัสบางตำราเล่าเอาไว้ว่าปีศาจตนนี้เกิดจากคนที่ตะกะและโลภมากจึงถูกสาปเป็นครึ่งคนครึ่งผีหรือไม่ก็เกิดจากแม่เลี้ยงที่ปฏิบัติต่อลูกเลี้ยงไม่ดีให้อยู่อย่างอดอดอยากอยากเมื่อเสียชีวิตจึงกลับมาเป็นวิญญาณและสิ่งร่างแม่เลี้ยงที่ทำให้ตนอดอยากเพื่อแก้แค้นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนยังไงก็น่ากลัวอยู่ดีเทงงุแม้ปีศาจร้ายตนนี้จะมีหลายเวอร์ชันแต่ส่วนใหญ่คงนึกถึงสิ่งมีชีวิตในตำนานที่มีจมูกยาวหน้าแดงด้านหลังเป็นปีกรูปร่างคล้ายมนุษย์ผสมนกคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แสนจะน่ากลัวนิสัยดุร้ายมักจะสร้างพายุเข้าโจมตีผู้คนอยู่เสมอมีพละกำลังมหาศาลสามารถทำให้มนุษย์หยุดค้างอยู่กับที่แปลงกายได้และคอยสร้างปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆให้คนเราหวาดหวั่นอยู่เป็นประจำนอกจากนี้ไม่ว่าภูเขาลูกไหนก็ตามที่บอกว่าศักดิ์สิทธิ์จะต้องมีเทงงูอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยแต่บางตำนานก็กล่าวว่าจริงๆแล้วพวกมันไม่ได้ดุร้ายที่ต้องทำก็เป็นเพราะคำสั่งใดเทงงูผู้เป็นเจ้านายอีกที่ตามบันทึกยังมีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับตำนานเทงงูอยู่หลายที่ส่วนจะเจอกันหรือไม่ก็แล้วแต่แต้มบุญบาปที่เคยทำกันมาไรจูใครว่าสิ่งมีชีวิตในตำนานจะเท่กับเขาไม่ได้ดูอย่างไรจูนี่สิเกินเบอร์ไปเยอะเพราะมันมีฉายาว่าปีศาจสายฟ้าเนื่องจากมีเสียงเหมือนฟ้าร้องสามารถทำฟ้าแลบฟ้าผ่าได้ว่ากันว่าเป็นผู้ติดตามของเทพเจ้าสายฟ้าอย่างเรจินมีลักษณะคล้ายสัตว์หลายชนิดเช่นหมาป่าสุนัขจิ้งจอกแมวพังพรหรือแม้กระทั่งมังกรนิสัยรักสงบชื่นชอบการกระโดดไปมาตามต้นไม้ในป่าบางครั้งก็ทำให้มีฟ้าผ่ามาที่ต้นไม้หรือไม่ก็สิ่งก่อสร้างด้วยนอกจากนี้บางครั้งเรจูยังชอบแอบไปหลับในสะดือของผู้คนทำให้เรจินต้องปลุกด้วยการส่งสายฟ้าไปยังตำแหน่งของมันซึ่งคนคนนั้นก็จะเป็นอันตรายด้วยจึงเกิดเป็นความเชื่อว่าหากได้ยินเสียงฟ้าร้องเมื่อไรให้หาอะไรมาปิดสะดือหรือไม่ก็นอนคว่ำหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟ้าผ่าถึงจะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แต่ป้องกันไว้ก่อนก็ไม่เสียหายอะไรนี่นะจริงไหมบาคุถึงหน้าตาจะโหดแต่ก็อยู่ในโหมดน่ารักนะเพราะว่ามันจะมาช่วยเราให้พ้นจากฝันร้ายกันแล้วค่ะคุณผู้ชมโดยเกิดจากเศษชิ้นส่วนที่เหลือจากการสร้างโลกของเทพเจ้าแม้ชื่อของมันจะแปลว่าสมเสร็จแต่รูปร่างนั้นเหมือนนำสารพัดสัตว์มารวมร่างกันทั้งหมีแรดช้างเสือเรียกดีว่ามีครบจบที่ตัวเดียวตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนั้นบาคุจะมากินฝันร้ายของผู้คนเมื่อมีรางร้ายหรือฝันร้ายก็ให้ท่องคำว่าบาคุคุระเอะซึ่งแปลว่าบาคุจงมากินฝันร้ายของข้าทั้งหมด3ครั้งมันก็จะมันจัดการให้กลายเป็นดีและปีศาจทั้งหลายที่เป็นต้นเหตุจะถูกสูบลงไปใต้ดินซึ่งในสมัยก่อนมีความเชื่อเกี่ยวกับปีศาจตัวนี้มากถึงขนาดที่ต้องมีรูปวาดตั้งไว้บนหัวนอนเพื่อปกป้องตัวเราเองจากฝันร้ายใครจะเชื่อไม่เชื่อยังไงก็ลองหามาวางดูเพื่อจะฝันได้เลขเด็ดกันบ้างไงกาชาโดคุโรวันหนึ่งหากคุณเผลอไปเดินท่อมๆตอนกลางคืนแล้วเจอโครงกระดูกขนาดยักษ์โผล่ขึ้นมาตรงหน้าขอเตือนว่าให้รีบเพ่นโดยเร็วที่สุดเพราะมันคือกาชาโดคุโรหรือราชาโครงกระดูกมีนิสัยอำมหิตโหดร้ายชอบดื่มโลหิตของมนุษย์เกิดจากวิญญาณของทหารที่เสียชีวิตระหว่างสู้รบและผู้คนที่หิวโหยจนอดตายแล้วไม่ได้รับการฝังหรือทำพิธีจึงมารวมตัวกันเป็นโครงกระดูกขนาดมหึมาว่ากันว่าสูงใหญ่กว่ามนุษย์ถึง15เท่าเลยทีเดียวมักจะปรากฏตัวในป่าเปียวๆหลังเที่ยงคืนเพื่อออกมาหลอกหลอนและจับนักเดินทางที่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวเป็นอาหารวิธีที่จะพอเอาตัวรอดจากมันได้มีเพียงแค่การพกเครื่องรางที่มีพลังในการขับไล่เท่านั้นส่วนเรื่องการจะปราบก็ไม่มีทางต้องรอให้หมดความเครียดแค้นก่อนถ
ถึงจะสลายหายไปเองยามาอุบะปีศาจใหญ่แก่ในเรื่องเล่าของญี่ปุ่นที่น่ากลัวเอามากๆมักอาศัยอยู่ตามลำพังบนภูเขาในป่าลึกมีรูปร่างเป็นหญิงชราบางกลัวดูท่าทางใจดีชอบช่วยเหลือผู้คนที่เดินทางในเวลากลางคืนแต่หากมีใครถูกเชิญเข้าไปในกระท่อมของนางแล้วเผลอหลับไปก็จะถูกยามาอุบะจับกินเป็นอาหารตามตำนานกล่าวเอาไว้ว่ามีพระรูปหนึ่งที่กำลังเดินทางท่ามกลางพายุห่มกระหน่ำได้ถูกปีศาจตนนี้เชิญเข้าไปพักในบ้านในขณะที่กำลังฉันอยู่นั้นท่านก็เหลือบไปเห็นร่างมนุษย์มากมายด้วยความกลัวว่าจะเป็นเหยื่อรายต่อไปจึงรีบหนีออกมาแบบไม่คิดชีวิตและไม่หันไปมองด้านหลังอีกเลยแต่ในขณะที่บางตำนานบอกว่ายามาอุบาบังตนใจดีเมื่อไปซื้อของแลกเปลี่ยนกับใครที่ไหนก็จะนำโชคลาภไปสู่คนคนนั้นด้วยแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ควรระวังไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยดีกว่าเนอะชิสะรู้จักกันว่าเป็นผู้พิทักษ์ของชาวญี่ปุ่นเลยก็น่าจะถูกเพราะชิสะนั้นทำหน้าที่คุ้มครองบ้านเรือนวัดวาอารามไปจนถึงสุสานต่างๆให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายมีลักษณะคล้ายสิงโตและสุนัขมายำรวมกันหรือจะให้เห็นภาพชัดที่สุดก็น่าจะคล้ายกับกีเลนสัตว์ในเทพนิยายของจีนมีตำนานกล่าวว่าวันหนึ่งองค์จักรพรรดิได้เสด็จไปหมู่บ้านในมาดันบาชิปรากฏว่ามีปีศาจมังกรทะเลออกมาอาละวาดวิญญาณที่นั่นจึงไปเข้าฝันให้เขาไปที่ชายหาดพร้อมกับชูสร้อยคอที่พระองค์ได้มาเป็นของขวัญขึ้นตรงหน้าจากนั้นเสียงคำรามของชิสะจึงดังขึ้นสนั่นวันไหวจนก้อนหินขนาดใหญ่ตกลงมาจากสวรรค์บกขยี้หางของมังกรจนขยับไม่ได้และเดสมอร์เรในที่สุดนอกจากนี้ยังเชื่อกันด้วยว่าชิสะทั้งสองเพศมีหน้าที่ต่างกันโดยตัวเมียจะช่วยปกป้องหมู่บ้านจากภัยธรรมชาติในขณะที่ตัวผู้จะให้โชคลาภนูเอะสิ่งมีชีวิตในตำนานที่มีฉายาว่าคิเมราในเวอร์ชันญี่ปุ่นเพราะมันมีสารพัดสัตว์เอามาประกอบร่างกันมีใบหน้าเหมือนลิงลำตัวเป็นสัตว์สุนัขหรือทานุกิขาเหมือนเสือและมีหางเหมือนงูออกหากินในเวลากลางคืนมีเสียงโหยหวนน่าสะพรึงและมักนำโชคร้ายมาให้อยู่เป็นประจำมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งองค์จักรพรรดิฝันร้ายทุกคืนจนประชวรหนักรักษายังไงก็ไม่หายและในไม่กี่วันต่อมาปรากฏว่ามีพายุและฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาจนไฟไหม้พระองค์จึงส่งซามูไรไปจัดการหลังจากเขายิงธนูเข้าไปในหมู่เมฆสีดำที่ปกคลุมเหนือพระราชวังก็ปรากฏเสียงกรีร้องสะเทือนไปทั้งฟากฟ้าและมีบางสิ่งตกลงมาบนพื้นโลกซึ่งนั่นก็คือนูเอะนั่นเองแม้จะถูกจัดการไปแล้วชาวบ้านกลัวว่าอาจจะมีคำสาปแถมมาด้วยจึงจัดการนำร่างของมันขึ้นเรือและให้ลอยไปตามแม่น้ำจนกระทั่งถูกซัดเข้าฝั่งในเฮียวโงะแล้วมีพลเมืองดีเข้ามาเห็นจึงนำมันไปฝังและสร้างสุสานให้เป็นอันว่าแฮปปี้วินวินกันไปซาชิกิวาราชิกรณีของวิญญาณเหล่านี้จะเรียกว่าเป็นผีบ้านผีเรือนก็น่าจะถูกนะเพราะบ้านไหนที่มีซาชิกิวาราชิอาศัยอยู่ที่นั่นจะมีแต่โชคลาภและสิ่งดีๆตามมาเสมอแต่ถ้ามันออกจากบ้านไปความบันเลยวัยป่วงทั้งหลายจะตามมาเป็นพรวนถึงขนาดล้มจมกันทั้งตระกูลเลยทีเดียวส่วนหน้าตาของพวกมันนั้นตามตำนานกล่าวว่าเป็นวิญญาณของเด็กอายุประมาณ 5-6 ปีแก้มแดงสวมชุดญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมคอยดูแลไม่ให้ปีศาจหรือวิญญาณชั่วร้ายเข้ามาในบ้านและบางครั้งก็จะเล่นเป็นเพื่อนเด็กๆในบ้านด้วยจากความเชื่อดังกล่าวบางครอบครัวที่เชื่อว่ามีวิญญาณนี้ถึงกับทำห้องไว้ให้อยู่โดยเฉพาะจัดหาอาหารของเล่นและของใช้มาให้อย่างดีเพื่อไม่หนีออกจากบ้านเลยล่ะจะว่าไปแล้วก็แอบคล้ายกุมารทองของบ้านเราเหมือนกันเนอะคัปปะสิ่งมีชีวิตประเภทพรายน้ำตัวสีเขียวปากแหลมตรงกลางกระหม่อมล้านเป็นหย่อมที่มีน้ำเป็นแหล่งพลังและอิทธิฤทธิ์ด้านหลังเป็นกระดองเหมือนเต่ากินตัวแรงมากอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำหรือสระน้ำมักทำให้คนหรือสัตว์จมน้ำเสียชีวิตอยู่บ่อยๆและกินเครื่องในของเหยื่อเป็นอาหารแต่บางครั้งก็รักสุขภาพกินแตงกวาด้วยเหมือนกันถึงแม้กับปากจะเป็นเพียงแค่ตำนานเล่าต่อกันมาและไม่มีใครพิสูจน์ว่ามันมีตัวตนจริงไหมแต่ตามแหล่งน้ำที่ญี่ปุ่นบางแห่งก็ยังติดป้ายประกาศให้ระวังพวกมันอยู่บ้างประปรายเพราะจากบันทึกในตำนานกล่าวไว้ว่านิสัยของมันจริงๆค่อนข้างดุร้ายไม่ได้น่ารักเหมือนตามสื่อต่างๆที่นำเสนอออกมาอาสึคิอาราอิปีศาจโยคัยอีกตัวหนึ่งที่แม้หน้าตาจะติดลบแต่กลับไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่เ
จะชวนขนลุกก็ต้องที่วิธีการล้างถั่วของมันเสียงดังไปนิดหน่อยตามตำนานกล่าวว่าก่อนที่จะพบเจอตัวมันเราจะได้ยินเสียงดังมาแต่ไกลจากริมแม่น้ำและจะได้ยินเสียงพูดว่าจะล้างถั่วหรือจะจับคนมากินดีซึ่งแค่นี้เป็นใครก็เพ่นป่าราบแล้วแต่หากใจกล้าพอและเดินต่อไปถึงจุดที่อยู่มันจะกระโดดลงแม่น้ำอย่างรวดเร็วเหมือนเป็นเพียงการหยอกล้อกับผู้พบเห็นเล่นๆเท่านั้นส่วนอีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าจริงๆแล้วเจ้าปีศาจตัวนี้ออกจะใจดีชอบแบ่งปันถั่วให้กับคนยากจนเพื่อประทังชีวิตนับว่าเป็นปีศาจที่น่ารักและขี้เล่นไม่น้อยแต่เป็นไปได้ไม่เจอจะดีกว่าเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ผีใครๆก็โกรธทั้งนั้นแหละจริงไหมซูจิโนโกะสัตว์ประหลาดงูยักษ์ในตำนานของญี่ปุ่นลักษณะสั้นป้อมเคลื่อนไหวได้เร็วบางครั้งก็กระโดดได้ไกลหลายเมตรมีพิษร้ายแรงชอบออกหากินตอนกลางคืนและดื่มสาเกเป็นชีวิตจิตใจลองนึกสภาพงูตัวใหญ่มีพิษพร้อมกินสาเกกระโดดทับใส่ตัวคุณสิจะน่าขนลุกแค่ไหนกันแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานแต่ก็มีหลายคนเชื่อว่ามีอยู่จริงและอ้างว่าเคยพบเจอหรือเคยจับได้แต่มันหนีไปถึงจะว่าอย่างนั้นก็เคยมีคนตั้งรางวัลสำหรับผู้ที่สามารถจับตัวซูจิโนโกะได้อยู่หลายครั้งเริ่มตั้งแต่ที่ดินไปจนถึงเงินค่าหัวสูงถึงเกือบ60ล้านบาทจนกระทั่งในปี2001มีผู้อ้างว่าจับได้แต่พอนำไปพิสูจน์ก็เป็นเพียงแค่งูธรรมดาเท่านั้นสุดท้ายแล้วก็ดูเหมือนจะยังไม่มีใครหามันเจอเลยสักคนแต่ต่อให้หาเจอจริงๆก็คงจะไม่รอดแล้วมาเล่าให้เราฟังหรอกนะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ